iOS 18ปล่อยให้เราได้อัปเดตกันแล้วนะคะทุกคนนี่นูนี่ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากลองเล่น iOS 18ใน Day 1นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยเพราะว่าจะมาสอนเล่นสอนใช้งานใช้งานเป็นยังไงอยากตั้งค่าอะไรเดี๋ยวทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะสิ่งแรกเลยค่ะที่สามารถทำได้ใน iOS 18ก็คือการปรับแต่งหน้าจอโฮมที่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาปรับแต่งกันเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่คือหน้าจอโฮมของเครื่องนี้นะคะมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งเองมันก็จะเปลี่ยนลุคไปเลยทุกคนเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะคะเดี๋ยวเรากดค้างที่หน้าจอโฮมก่อนนะคะแล้วก็จะมีเมนูแก้ไขขึ้นมาที่มุมบนซ้ายค่ะทุกคนกดไปก็จะมี3เมนูย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวิดเจ็ตใหม่กำหนดหน้าจอโฮมเองหรือว่าแก้ไขหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราขอเลือกเป็นกำหนดเองจากนั้นเราจะสามารถปรับแต่งขนาดไอคอนที่แสดงบนหน้าจอโฮมได้นี่คือขนาดเล็กซึ่งก็คือขนาดปกติที่พวกเราใช้กันอยู่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านะคะแต่นี่คือขนาดใหญ่ค่ะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้งานไอคอนขนาดใหญ่ก็คือชื่อแอปจะหายไปนะคะเหลือเฉพาะไอคอนเท่านั้นมันจะทำให้หน้าจอโฮมของเรามีความมินิมอลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ขอเลือกเป็นขนาดใหญ่ก่อนละกันจะได้เห็นทุกอย่างได้ง่ายนะคะต่อมาก็คือเมนูด้านล่างตรงนี้ค่ะทุกคนมีการคุมธีมค่ะอันนี้เป็นธีมสว่างนะคะก็คือไอคอนแอปต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวมาลองดูเป็นมืดละกันจะเห็นว่าไอคอนแอปแต่ละอย่างเขาเปลี่ยนเป็นโหมดมืดให้นะคะหรือว่าจะปรับเป็นอัตโนมัติอันนี้มันก็จะอิงตามธีมเครื่องของเราอย่างบางคนใช้งานโหมดมืดตอนกลางคืนก็จะเห็นไอคอนแอปเป็นสีดำมืดๆนะคะอันนี้ก็เป็นการย้อมสีแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้คือบางคนชอบสีไม่เหมือนกันนะคะก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวนุ้งนี้ลองเลือกเป็นสีนี้รอสักครู่นะคะก็จะกลายเป็นสีชมพูทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นการคุมธีมแบบเกือบทั้งเครื่องเลยนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวขอปรับไปเป็นสีธรรมดาก่อนนะคะตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นรูปที่เป็นรูปพระอาทิตย์ตรงนี้เป็นไอคอนแสงนะคะถ้าเรากดอย่างเงี้ยมันก็จะสลับระหว่างโหมดสว่างกับโหมดมืดให้นะคะจะเป็นการดิมวอลเปเปอร์อย่างเดียวนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอเคนี่ก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกที่เราสามารถคัสตอมเองได้สิ่งต่อไปก็คือเราสามารถจัดวางไอคอนได้อย่างอิสระค่ะทุกคนเราแตะค้างที่หน้าจอนะคะแล้วเราก็ลากมาเลยว่าอยากให้แอปที่เราใช้งานบ่อยๆอยู่ตรงไหนอย่างบางแอปที่บางคนมือเล็กนะคะมือเอื้อมไม่ถึงเอาแอปที่ใช้งานบ่อยมาไว้ข้างล่างตรงนี้ด้านบนดอกนะคะก็จะเอื้อมไปถึงง่ายกว่าเนาะก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะคือเราจะจัดวางตรงไหนก็ได้เนี่ยเห็นไหมต่อไปก็คือการเพิ่มวิดเจ็ตค่ะทุกคนวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมบน iOS 18ก็มีความอิสระเช่นกันเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มวิดเจ็ตดูนะคะเรากดตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นวิดเจ็ตอะไรดีวิดเจ็ต Apple Music อันนี้ทุกคนน่าจะได้ใช้งานบ่อยนะคะซึ่งเขาก็มีหลายไซส์อันนี้เขามีให้เราใช้งานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นไซส์นี้ก่อนไซส์เล็กก่อนนะคะเพิ่มวิดเจ็ตลงไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานวิดเจ็ตที่มันติดมากับตัวเครื่องที่ไม่ใช่แอปนอกส่วนใหญ่จะสามารถลากปรับไซส์แบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องไปกดแก้ไขเลือกไซส์วิดเจ็ตใหม่อยากได้วิดเจ็ตที่ใหญ่ขึ้นคุณก็แค่ขยายมาแค่นี้นะคะเรามาต่อกันที่ Control Center เลยค่ะทุกคนปัดขวาลงมานะคะจากตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมาเจอกับเมนู Control Center ซึ่งมีหน้าตาที่แปลกใหม่ขึ้นนะคะเมนูโดยรวมเนี่ยจะมีความโค้งมนนะคะบางอันก็มนบางอันก็กลมนะคะสิ่งนี้เราสามารถคัสตอมได้ว่าเราอยากจะให้เมนูอะไรมาอยู่ในหน้า Control Center หน้าแรกบ้างก็คือเราปัดลงมานี่คือหน้าแรกที่เราจะเจอนะคะซึ่งเราสามารถคัสตอมได้เดี๋ยวพาไปดูอื่นก่อนนะถ้าเราปัดขึ้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเล่นค้างไว้อย่างเมื่อกี้นุ้งนี่เปิด Apple Music มันก็จะแสดงเป็น Apple Music หน้าต่างใหญ่ขนาดนี้มาให้ข้อดีคืออะไรสมมติว่าเราใช้งานแอปอื่นอยู่นะคะอย่างเช่นนุ้งนี่ใช้งานแอปแผนที่อยู่ทุกคนแล้วนุ้งนี่อยากจะเปลี่ยนเพลงนะคะนุ้งนี่ก็เข้ามาที่เมนูนี้แล้วก็ควบคุมเมนูต่างๆใน Apple Music บนนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าไปที่ Apple Music ให้ยุ่งยากต่อไปพอปัดขึ้นไปมันก็จะเป็นเมนูในการควบคุมการเชื่อมต่อต่างๆนะคะมีตั้งแต่โหมดเครื่องบิน AirDrop Wi-Fi ข้อมูลเซลลูล่าบลูทูธถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนการตั้งค่าอะไรให้เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นนะคะ
จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเมนู Control Center เป็นของเราเองอันไหนใช้บ่อยย้ายมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะให้ทุกคนกดค้างที่ตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็กดเพิ่มตัวควบคุมตรงนี้จากนั้นนะคะนี่คือคลังตัวควบคุมก็คือคลังเมนูต่างๆที่มันซ่อนอยู่คือมันเยอะมากทุกคนอย่างบางคนนะคะใช้งานฟีเจอร์หนึ่งบ่อยมากก็เลยต้องย้ายมาไว้ตรงนี้อย่างบางคนเป็นแม่ค้าย้ายเครื่องคิดเลขมาไว้บนนี้เลยจะได้ใช้ง่ายๆนะคะเรากดเพิ่มเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนโหมดประหยัดพลังงานที่สำคัญสามารถปรับสายได้ด้วยสมมติว่าไอ้ปุ่มนี้เราใช้บ่อยมากเราอยากให้มันมีเป็นปุ่มใหญ่ๆเป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็ปรับเป็นแบบนี้เวลากดใช้งานจะได้กดใช้ง่ายกว่าอันอื่นค่ะนี่นะคะปรับไซส์ได้อย่างอิสระเลยซึ่งไซส์ใหญ่สุดน่าจะเป็นไซส์อันนี้นะคะหรือจะปรับเป็นแบบแนวยาวแบบนี้ก็ได้หรือถ้าแบบอยากได้หลายๆเมนูเราก็ปรับเป็นแบบวงกลมเราจะได้ยัดมาหลายๆฟังก์ชันในนี้ค่ะข้อสังเกตที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเมนู Control Center ใน iOS 18ตอนนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องมาให้แล้วนะคะคือเราไม่ต้องเข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็ปิดเครื่องอีกต่อไปหรือไม่จำเป็นต้องกดค้างที่ปุ่ม Power นะคะทุกคนจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องให้เราตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถปิดเครื่องได้จากปุ่มนี้เลยบางคนคิดว่าเนี่ยไอ้หน้าเมนู Control Center แค่เนี้ยไม่พอใช้หรอกอยากเพิ่มอีกหน้าทำยังไงใช่ไหมกดบวกตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนไปด้านบนตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถเอาเมนูต่างๆที่อยากใช้งานแบบทางลัดมาไว้บนนี้ได้เลยค่ะต่อไปขอพามาดูวอลเปเปอร์ใหม่สำหรับ iOS 18นะคะเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแล้วอยู่ที่พื้นหลังของนูนิกตอนนี้นะแต่จริงๆมันมีสีอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูนะเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็เราจะไปที่ภาพพื้นหลังแล้วเราก็กดเพิ่มใหม่เลยตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะเป็นวอลเปเปอร์ของ iOS 18ค่ะเนี่ยคือจริงๆมันมีหลายสีนะแต่อันที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่มันจะเป็นวอลเปเปอร์แบบดินามิกซึ่งมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าใครอยากแบบได้สีเดียวก็นี่ปัดไปทางซ้ายนะคะมีหลายสีให้เลือกมีสีม่วงนะคะสีน้ำเงินอาชัวสีชมพูสีเหลืองอันนี้คือแบบดินามิกเดี๋ยวขอนุ๊กนิกเลือกเป็นสีม่วงละกันมาต่อกันเลยเรายังอยู่ที่หน้าคัสตอมหน้าจอล็อกนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราสามารถเปลี่ยน2ปุ่มนี้ได้ก็คือปุ่มไฟฉายกับปุ่มกล้องค่ะเป็นปุ่มลัดที่หลายคนอาจจะเคยรำคาญมันเพราะว่าชอบไปเผลอกดโดนตอนที่อยู่ในหน้าจอล็อกเนาะคือเราสามารถเอาปุ่มนี้ออกไปได้เลยนะเนี่ยมันก็จะคลีนขึ้นนะคะเดี๋ยวลองกดเพิ่มตั้งเป็นภาพพื้นหลังคู่เดี๋ยวพามาดูนะคะว่าหน้าจอล็อกที่ไม่มี2ปุ่มนี้มันเป็นยังไงนี่ตรงนี้ก็จะคลีนไปเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบสายคลีนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากคัสตอมเป็นปุ่มอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันเรามาต่อกันค่ะทุกคนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือนี่ค่ะตัวเลขคือเขาเพิ่มฟีเจอร์การเปลี่ยนตัวเลขที่แสดงเวลาเป็นสีรุ้งมาให้เรานะคะใครที่ชอบสีสันสดใสสีรุ้งหรือว่าเป็นชาว LGBT อะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีรุ้งตรงนี้ได้ต่อมาค่ะมาคัสตอมปุ่มนี้กันปุ่มที่ทุกคนอาจจะรำคาญบางคนยังอยากให้มันมีอยู่แล้วก็สมมุติว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นปุ่มไฟฉายเราเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นได้นะคะเนี่ยคือเมนูก็เยอะมากเช่นกันนะคะอย่างเช่นบางคนนะคะใช้อันไหนบ่อยเครื่องคิดเลขสมมุติว่าเราอยากให้ปุ่มนี้เป็นเครื่องคิดเลขเพราะว่าเราอยากจะใช้เครื่องคิดเลขจากหน้าจอล็อกเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเครื่องคิดเลขปุ่มนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะอย่างบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นทางลัดในการเข้าแอปที่เราเข้าใช้บ่อยเดี๋ยวเราหาแอปก่อนนี่นะคะเลือกเป็นเปิดแอปตรงนี้นะคะมันจะเป็นคำสั่งลัดนะแล้วเราก็เลือกแอปตรงนี้จากนั้นก็เลือกแอปที่คุณอยากจะใช้งานในทันทีได้เลยอย่างเช่นบางคนเล่น IG บ่อยนะคะเลือกเป็นแอป IG มาไว้ที่หน้าจอล็อกได้เลยจากนั้นนะคะคุณก็กดเพิ่มเข้าไปเราก็จะได้หน้าจอล็อกแบบใหม่ที่เป็นเมนูที่เราต้องการแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์รวมถึงการแสดงสีสันที่เราชอบด้วยเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เปลี่ยนไปในแอปการตั้งค่ากันบ้างนะคะก็คือแอป Setting นั่นแหละค่ะทุกคนเข้ามานะคะหน้าตาอาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัว iOS 17มากนักแต่ให้ทุกคนเลื่อนมาที่ด้านล่างตรงนี้นะคะปกติก็จะมีรายชื่อแอปยาวลงมาด้านล่างใช่ไหมมันค้นหาค่อนข้างยากเขาก็เลยนำเอาเมนูการตั้งค่าแอปต่างๆนะคะมาไว้ในนี้ค่ะในแอปตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีทุกแอปที่อยู่ในเครื่องเราอยู่ในนี้ส่วนวิธีการใช้งานแบบง่ายๆนะคะทุกคนพิมพ์หาชื่อแอปตรงนี้เลยค่ะอย่างนุ๊กนี่อยากจะตั้งค่าแอป IG อ่ะแอป IG แล้วก็พิมพ์หาคำว่า Instagram นะคะแล้วเข้ามาเราก็จะเจอกับเมนูการตั้งค่าแอปเฉพาะแบบนี้
นี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าแรกของแอปการตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็นี่เราเข้าไปที่ Apple ID ของเรานะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ Apple น่ะเขาได้เปลี่ยนคำว่า Apple ID ให้เป็นคำว่า Apple Account แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเขาจะเขียนว่าบัญชี Apple นะคะอันเนี้ยเราจะไม่เรียก Apple ID แล้วนะเราจะเรียกว่า Apple Account อันนี้บอกไว้ให้ทราบกันทุกคนนะคะเปลี่ยนจาก Apple ID เป็น Apple Account แล้วมีอีกอย่างนึงในการตั้งค่า iCloud อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่หน้า iCloud เนี่ยเขาจะจัดเมนูการจัดวางการตั้งค่า iCloud ให้เราใหม่มันจะจัดอยู่เป็นในรูปแบบนี้นะคะปกติมันจะเรียงลงมาด้านล่างแล้วนั้นน่ะใช้งานค่อนข้างยากพอเขาเปลี่ยนมาเป็นการวางแบบนี้มันก็ดูง่ายขึ้นนะคะอย่างตอนนี้เราก็รู้ได้เลยว่ารูปภาพเรามีเท่าไหร่ได้เราใช้ไปกี่กิกะไบต์นะคะอันนี้เป็นข้อดีของ iOS 18ที่เขาจัดเรียงหน้า iCloud ให้เราใหม่ค่ะถัดมาค่ะทุกคนอยากพาทุกคนมาดูแอป Safari นะคะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ว่าหนูนี่ชอบมากเลยก็คือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะสมมุติว่าตอนนี้เราอ่านเว็บไซต์อยู่อ่านบทความบนเว็บไซต์อยู่นะคะเราสามารถเรียกมุมมองตัวอ่านมาอ่านได้ปกติพวกเว็บไซต์เหล่านี้ก็จะมีสิ่งที่มันจะมากวนสายตาเรานะคะอย่างเช่นโฆษณาหรือคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการก็คือเรากดที่ตรงนี้นะคะจะมีเมนูซ่อนอยู่แล้วเราก็กดแสดงตัวอ่านนะคะทีนี้การแสดงตัวอ่านเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้เขาโหลดแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเราสามารถเลือกพื้นหลังการแสดงตัวอ่านได้อย่างบางคนชอบโทนแบบว่าให้มันเป็นมิดกับดวงตาก็อาจจะเลือกเป็นสีนี้นะคะเป็นสีไข่ไข่ครีมหรือจะเลือกเป็นสีดำสีเทาก็ได้นะคะแบบนี้นะนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกฟอนต์ในการแสดงตัวอ่านได้ด้วยบางคนไม่ชอบฟอนต์ซานฟรานซิสโกนะคะอยากเปลี่ยนเป็นไทม์นิวโรมันก็สามารถทำได้แบบนี้นะคะนี่อันนี้ดีมากเลยสำหรับคนที่ชอบอ่านข่าวบนเว็บไซต์ค่ะต่อไปนะคะมีสิ่งหนึ่งที่นุ้ยชอบมากเลยก็คือเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าจอธรรมดาก่อนแล้วก็จะมีเมนูนี้ค่ะทุกคนซ่อนรายการที่รบกวนก็คือสมมุติว่าเราไม่ชอบเลยเว็บไซต์นี้มีแปะคลิปวิดีโอเยอะเกินนะคะหรือบางทีแบบมีเนื้อหาที่เราไม่อยากให้มารบกวนสายตาในตอนที่เราต้องโฟกัสกับการอ่านเรากดขึ้นมาค่ะตรงนี้ซ่อนรายการที่รบกวนแล้วเราก็กดตรงนี้เลือกตรงนี้เลยแล้วก็กดซ่อนไปเลยนะคะมันก็จะหายไปเลยเหมือนเราดีดนิ้วเดี๋ยวลองให้ดูอีกอันนึงนะนี่แบบนี้เป็นไงคะดีไหมชอบไหมอันนี้นูนี่ก็ชอบเหมือนกันนะสายอ่านเว็บต้องลองใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะมาค่ะมาดูแอปโน้ตใน iOS 18กันค่ะทุกคนแอปโน้ตเนี่ยเขาแอบเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆเข้ามาให้เราใช้งานนะคะซึ่งนูนี่ชอบมากอันแรกเลยก็คือเวลาที่เราจะสร้างหัวข้อใช่ไหมสมมติว่าโน้ตของเราเนี่ยมีหัวข้อเยอะมากเลยเราเลือกเป็นหัวข้อก่อนนะคะหรือว่าชื่อเรื่องเลือกเป็นหัวข้อนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวข้ออีกตรงนี้นี่นะคะเวลาที่เราคลิกเนี่ยเขาจะมีตัวสามเหลี่ยมที่ชี้ลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดปิดหัวข้อได้สมมุติว่าในโน้ตเนี่ยมีหัวข้อเป็น10อันเลยเราก็สามารถเปิดปิดหัวข้อสำหรับการอ่านได้แบบนี้นะคะอันนี้คือหัวข้อแรกของเราใช่ไหมแล้วก็จะมีเนื้อหาตรงนี้พอเปิดปิดหัวข้อแบบนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อถัดไปมาให้เราอ่านแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยให้เราจัดระเบียบโน้ตได้ง่ายขึ้นนะคะอีกอย่างนึงที่ตรงนี้ชอบก็คือเขามีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาค่ะทุกคนสมมุติว่ามีข้อความที่เราอยากจะไฮไลท์สมมุติอยากไฮไลท์คำนี้เราเลือกตรงนี้นะคะเมนูกอขอตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตรงนี้ก็คือเลือกสีไฮไลท์ข้อความนะคะสีน้ำเงินก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวลองสีอื่นไหมคะสีม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งนี้จะทำให้การจดโน้ตของเราบน iPhone สนุกขึ้นนอกจากจะเลือกหัวข้อได้แล้วก็ใส่สีไฮไลท์ให้ได้ด้วยเวลาที่เราจะจดโน้ตนะคะทุกคนด้านบนคีย์บอร์ดของเราเนี่ยจะมีเมนูนี้นะคะที่เป็นรูปคลิปหรือว่าการแนบไฟล์เข้าไปพอเรากดเข้าไปเราสามารถใส่ไฟล์บันทึกเสียงลงไปได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบันทึกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีการ transcript หรือว่าถอดสิ่งที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเขียนให้ในโน้ตเลยนะคะอันนี้ลองกดดูนะเนี่ยเราก็กดบันทึกเสียงได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 พอเสร็จแล้วเรากดเสร็จสิ้นนะคะไฟล์เสียงของเราก็จะถูกบันทึกอยู่ในโน้ตอันนี้ให้นะคะสามารถกดเล่นที่หลังได้ไม่ต้องกลัวว่าเสียงหรือว่าคำพูดอะไรที่เราบันทึกลงไปจะหายไปอันนี้นะคะแนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบจดเลคเชอร์หรือว่าไปเลคเชอร์กับอาจารย์นอกจากเราจะจดโน้ตได้ด้วยแล้วก็บันทึกเสียงอาจารย์ไปได้ด้วยนะคะ
นอกจากการใส่เสียงบันทึกแล้วนะคะสามารถแนบไฟล์ลงไปได้อย่างเป็นไฟล์ประกอบการเรียนไฟล์ชีทสรุปต่างๆแล้วก็กดแนบไฟล์ตรงนี้ลงไปก็เลือกไฟล์ที่จะในแอปไฟล์ของเราได้เลยนะคะเนี่ยเราก็จะสามารถกดอ่านไฟล์ได้เลยยิ่งถ้าเป็นไฟล์ PDF นะคะก็กดดูได้เลยค่ะนี่ดูแบบรวดเร็วนี่เห็นไหมเจ๋งไหมอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองใช้งานกันนะคะแอปโน้ตใน iPhone มีประโยชน์มากอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Mac Note ที่อยู่บนแอปโน้ตนะคือมันสามารถใช้งานร่วมกับแอปเครื่องคิดเลขได้หรือว่าถ้าคุณอยากจดโน้ตแล้วคำนวณสูตรต่างๆในโน้ตก็สามารถพิมพ์ได้อย่างบางทีนุ๊กนิ่งอยากคิดเลขไปเลยอะเพื่อนติดเงินเรานะคะแล้วเราพิมพ์เท่ากับนะคะเขาก็จะคิดผลลัพธ์ให้เราทันทีเลยอันนี้เป็นการคิดเลขง่ายๆนะคะไม่ได้มีตัวอย่างการคิดเลขยากๆมาให้แต่รับรองว่าคิดได้แน่นอนเรามาต่อกันที่เครื่องคิดเลขเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอปเครื่องคิดเลขบน iPhone ก็ได้รับการอัปเกรดมาเหมือนกันอันนี้บอกไว้นิดนึงใน iPad OS 18นะคะมีแอปเครื่องคิดเลขให้ใช้งานครั้งแรกใครมี iPad อย่าลืมอัปเดตเป็น iPad OS 18เพื่อใช้งานแอปเครื่องคิดเลขกันด้วยนะสำหรับ iPhone มาดูกันค่ะว่ามีอะไรให้เราใช้งานบ้างเวลาที่เราคิดเลขใช่ไหมคะบางคนอะคิดเลขบ่อยแล้วบางทีลืมไปแล้วว่าผลลัพธ์อันก่อนคืออะไรเราสามารถดูประวัติการคิดเลขของเราได้นะกดตรงนี้ค่ะนี่เลยตรงขีด3ขีดตรงนี้นะคะก็จะมีประวัติอยู่ซึ่งมีประวัติย้อนหลังเป็นรายเดือนให้เลยอะอันนี้ดีมากนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเมนูอื่นกันบ้างนะคะเมนูเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนกดไอคอนเครื่องคิดเลขนะคะจากนั้นก็จะมีเครื่องคิดเลขให้เราใช้หลายแบบไอ้ที่เราใช้อยู่คือเครื่องคิดเลขพื้นฐานแล้วก็จะมีเครื่องคิดเลขเชิงวิทยาศาสตร์อันนี้นุ๊กนิกใช้ไม่เป็นนะคะต่อไปนะคะเครื่องคิดเลขที่เป็นโน้ตคณิตศาสตร์หรือว่าแมทโน้ตซึ่งเราสามารถใช้มือขีดเขียนลงไปได้เลยบางคนขี้เกียจพิมพ์เลขเราก็สามารถเขียนเลขลงไปได้เลยนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็เรากดเป็นปากกาจากนั้นเราก็จะมาเขียนกันนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะหรือว่าจะใส่สูตรต่างๆไปก็ได้นะแบบนี้แบบว่องไวรวดเร็วถ้าใครเป็นสายจดสายเขียนสามารถใช้งานแมทโน้ตได้มีอีกอย่างนึงค่ะในแอปเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวขอกลับไปที่แอปเครื่องคิดเลขก่อนเรากดที่เมนูเครื่องคิดเลขบนนี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเรากดการแปลงค่าเข้าไปนะคะก็จะมีค่าต่างๆให้เราได้แปลงผ่านเครื่องคิดเลขเลยไม่ต้องไปโหลดแอปเสริมให้ยุ่งยากนะเนี่ยเรามาเปลี่ยนหน่วยตรงนี้อย่างเช่นนุ๊กนิ่งอยากเปลี่ยนหน่วยการวัดอะไรดีอ่ะสกุลเงินจากกีบลาวเป็นเงินไทยเนี่ยคือมันจะอยู่บนเครื่องคิดเลขเลยนะคะแล้วเราก็สามารถใส่ไปได้เลยมีเงิน1ล้านกีบก็จะเท่ากับ 1,521 บาทไทยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นหน่วยความเร็วเราเลือกเป็นไมล์ต่อชั่วโมงอันด้านล่างเราอยากเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติว่ารถคันนี้วิ่งได้800ไมล์ต่อชั่วโมงแปลว่าสามารถวิ่งได้ 1,287 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นการคำนวณง่ายๆผ่านเครื่องคิดเลขนะไม่ต้องไปหาตัวช่วยเสริมทำผ่านเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะเครื่องคิดเลขจบไปแล้วนะคะมาต่อกันที่แอปอื่นบ้างก็คือแอปปฏิทินนะคะอันนี้เปลี่ยนไม่เยอะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยแล้วเข้ามาที่แอปปฏิทินบน iPhone กันค่ะสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะจะเป็นมุมมองการอ่านปฏิทินแบบรายเดือนมันจะมีความคล้ายๆกับ Google Calendar ก็คือเราสามารถอ่านอเจนดาในแต่ละวันจากหน้านี้ได้เลยปกติเราต้องกดเข้าไปในวันที่ก่อนใช่ไหมเราถึงจะรู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างแต่อันนี้สามารถดูภาพรวมได้เลยนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นวันเกิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะแอปปฏิทินค่ะสามารถใส่การเตือนความจำไปได้แล้วนะคะก็คือเขาผสมรวมฟีเจอร์จากแอป Reminder มาให้เราใช้งานบนปฏิทินทุกอย่างจบในนี้ได้เลยนะคะเรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเราก็เลือกเป็นการเตือนความจำนะคะตรงนี้แล้วเราก็เอาไว้รีมายตัวเองอย่างบางทีเราต้องไปซื้อของเราก็เลือกวันที่เวลาเสร็จสับนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้ตอน 4:00 น.เรากดเพิ่มเข้าไปนะคะนี่แล้วก็มันก็จะมี reminder ขึ้นมาตรงนี้นะคะบอกว่าวันนี้เราจะต้องซื้อของนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม agenda ปกติเรากดตรงเมนูกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเมนูกิจกรรมหรือว่า agenda แบบปกติทั่วไปค่ะ
เวลาที่เราดูลิสต์แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นลิสต์ที่มีความละเอียดนะเราสามารถย่อขยายนิ้วเพื่อให้มันแบบนี้ลงได้นะคะเพื่อดูภาพรวมที่ไกลกว่าเดิมได้แบบเนี้ยนี่แล้วแต่ชอบนะคะถนัดดูแบบไหนก็สามารถใช้งานตามนุกนิกได้เลยต่อไปเราจะไปดูแอป Journal หรือว่าแอปบันทึกกันนะคะเป็นคล้ายๆรูปผีเสื้อกับสมุดแบบนี้นะคะบางคนไม่เคยใช้งานเลยอันนี้นุกนิกเชื่อเลยนะคะ 50% ไม่เคยใช้งานเลยแต่ว่าถ้าใครใช้งานอยู่เดี๋ยวพาเข้ามาดูว่ามีอะไรใหม่ที่น่าสนใจเราเข้ามาที่แอป Journal นะคะปกติเนี่ยเราจะกดบวกตรงนี้เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันใช่ไหมเราสามารถกดไปได้เลยแล้วเราก็สามารถเลือกอาจจะเป็นรูปภาพจากในเครื่องของเรานะคะทริปที่เราไปกิจกรรมที่เราทำอย่างอันนี้ไปกินที่ครัวกะเพราบายพี่โบมานะคะเราเริ่มเขียนได้เลยนี่เราก็เขียนความรู้สึกของเราไปนะคะว่าโอ๊ยอร่อยมากทีนี้นะคะที่เมนูที่อยู่บนคีย์บอร์ดของเราตรงนี้นะคะจะมีเมนูนี้เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นเมนูในการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเรากดไปจากนั้นนะคะเราดำเนินการต่อก่อนเราจะต้องอนุญาตให้แอปสุขภาพเข้าถึงก่อนเพราะว่าข้อมูลนี้มันจะลิงก์ไปที่แอปสุขภาพหรือว่าแอป Health บน iPhone ของเรานะทีนี้เราสามารถใส่อารมณ์ความรู้สึกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้อย่างนุ๊กนิกไปกินกะเพรามาอร่อยมากเราก็จะใส่อารมณ์ว่าสบายใจมากเพราะว่ากินข้าวอิ่มอร่อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปเลยแล้วสิ่งที่ทำให้เราสบายใจคืออะไรนะคะเราก็สามารถเลือกปัจจัยต่างๆได้เรามีความสุขเราล่าเริงแล้วเราก็กดถัดไปนะคะนี่สิ่งที่กระทบต่ออารมณ์นี้ของเราคืออะไรอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่ไปกินข้าวด้วยกันนะคะหรือว่าการเดินทางที่มันใกล้ออฟฟิศจังเลยแฮปปี้จังเลยอาหารอร่อยจังอ่ะเรากดเสร็จสิ้นนะคะนี่แล้วก็เป็นการบันทึกอารมณ์ของเราลงไปในการจดบันทึกในแอป Journal แล้วก็สิ่งนี้จะไปขึ้นอยู่ในแอป Health หรือว่าแอปสุขภาพด้วยค่ะทีนี้การบันทึกต่างๆของเรามันก็จะยาวลงมาที่ด้านล่างใช่ไหมเราสามารถใช้เครื่องมือค้นหาตรงนี้เพื่อหาการจดบันทึกของเราได้อย่างเช่นเมื่อกี้นุ๊กนิกไปกินกะเพราร้านพี่โบมาแล้วอีก1เดือนอยากรู้ว่าร้านอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วเราก็มาพิมพ์หาได้เลยอาจจะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนะคะนี่เลยขึ้นมาแล้วเนี่ยทีแรกจะพิมพ์คำว่ากะเพราก็คือเขาขึ้นมาให้เราเลยนะคะเป็นการใช้เครื่องมือแว่นขยายเพื่อหาสิ่งที่เราต้องการภายในแอป Journal ค่ะพามาดูแอปโฟนหรือว่าแอปโทรศัพท์บ้างนะคะอันนี้ Apple อาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ถือว่าเป็นฟีเจอร์ลับละกันอยากให้ลองใช้งานกันดูเวลาที่เราเข้ามาที่ตรงนี้นะคะหน้าแป้นตัวเลขเนี่ยก็จะมีตัวเลขใช่มั้ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เราสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อคนที่เราอยากจะโทรหาได้จากบนแป้นตัวเลขอันนี้นะคะอย่างเช่นเพื่อนเราชื่อว่า PJ นะคะนี่คือชื่อย่อของเขาแต่ว่าเราพิมพ์เมมไว้ว่าตัว P กับตัว J ใช่ไหมเราก็นี่กดแป้นได้เลย P คือเลข7 J คือเลข5นะคะนี่ก็จะขึ้นชื่อคุณ PJ ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นการใช้แป้นตัวเลขเพื่อค้นหารายชื่อจากแอปโทรศัพท์ของเราแบบง่ายๆนอกจากนี้นะคะแอปโทรศัพท์สามารถดูประวัติการโทรย้อนหลังได้อันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถค้นหาได้นะอย่างบางคนน่ะไม่รู้ว่าแบบโทรหาแฟนบ่อยแค่ไหนเราก็พิมพ์ชื่อแฟนลงไปในนี้ก็จะมีลิสต์การโทรที่เราโทรหาแฟนขึ้นมาแบบพรึบเลยนะคะอันนี้ใช้สำหรับในการค้นหาว่าเราโทรไปเมื่อไหร่คุยกับเขาไปเมื่อไหร่นะสามารถมาดูย้อนหลังได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ค่ะทุกคนในเมนูการตั้งค่านะคะเราเข้าไปที่เมนูแบตเตอรี่ในแอปการตั้งค่ากันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปที่เมนูการชาร์จค่ะคือเขาจะมีนี่ค่ะขีดจำกัดการชาร์จมาให้เราเลือกนะคะแต่ถ้าบางคนอ่ะอยากจะจำกัดการชาร์จสูงสุดไว้ที่ 95% ก็ได้เพราะว่ากลัวแบตเสื่อมอะไรก็ว่าไปไม่อยากให้มันเต็มร้อยตลอดเวลาเราก็จำกัดไว้แค่นี้95นะคะหรือว่าจะเป็น90 85 80อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะอย่างบางคนอยากให้แบบแบตเต็มไปเลยไม่ต้องมาจำกัดอะไรทั้งนั้นนะคะก็ตั้งไว้เป็น 100% เหมือนเดิมก็ได้ค่ะต่อมาค่ะพามาดูการตั้งค่า Wi-Fi นิดนึงนะคะคือ Wi-Fi เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะนี่เรากดตรงรูปตัว i ตรงนี้นะคะแล้วเลือกเครือข่ายก่อนนะจากนั้นนะคะเราไปที่ตรงนี้ค่ะที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวจะมีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้มันเป็นแบบคงที่อยู่ก็คือเนี่ย
ันนี้คือที่อยู่ Wi-Fi ของเรานะแต่ว่าจะมีเบลอๆนิดหน่อยนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นอ่ะเรากดเข้าไปตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นแบบสลับใช้ได้หมายถึงว่าเวลาที่เราใช้งานอะไรต่างๆที่อยู่ Wi-Fi เราก็จะไม่เหมือนเดิมเหมือนเป็นการสุ่มที่อยู่ Wi-Fi หรือว่า IP Wi-Fi ของเราไปเลยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างที่เราใช้งานเว็บไซต์ค่ะฟีเจอร์เล็กๆ1อย่างนะคะที่เปลี่ยนไปใน iOS 18ก็คือเวลาที่เรากดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นความดึงๆใช่มั้ยที่หน้าจอตรงเนี้ยอันนี้นะคะเป็นแอนิเมชันใหม่ที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาให้เราใช้งานอย่างบางทีเรากดลดเสียงมันก็จะดึงๆอยู่ตรงปุ่มตรงนี้นะคะเสมือนว่าเรากดลงไปโดนที่หน้าจอแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่แอนิเมชันดึงๆให้เราได้รู้เฉยๆว่าเรากดโดนปุ่มนะแล้วเขาก็เพิ่มเสียงลดเสียงให้เราแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับฟีเจอร์นี้มาดูแอปรูปภาพกันค่ะทุกคนแอปรูปภาพที่มาในการดีไซน์ใหม่นะคะนี่คือแอปรูปภาพใน iOS 18ค่ะทุกคนคือรูปภาพที่เราถ่ายไว้ปกติมันก็จะเรียงอยู่ตรงนี้นะคะคือเขาขยับไปไว้ด้านบนแล้วก็จะมีเมนูอัลบั้มต่างๆที่เขาแจกแจงมาให้เราเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ามุมมองแบบคารูเซลนะคะอันเนี้ยทุกคนเข้ามาครั้งแรกอาจจะไม่ชินนูนี่ก็ไม่ชินเหมือนกันเพราะว่าเข้ามาแล้วเอาเจอเมนูแบบนี้แล้วต้องใช้ไงต่อใช่ไหมถ้าเราจะดูรูปภาพล่าสุดให้เราดูที่บริเวณส่วนบนตรงนี้นะคะนี่คือรูปภาพล่าสุดไล่ขึ้นไปด้านบนด้านบนคือรูปภาพเก่าด้านล่างตรงนี้คือรูปภาพใหม่ล่าสุดนะคะเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยอย่างเงี้ยปกตินะคะแต่ว่าเรามาดูที่เมนูด้านล่างกันวันต่างๆก็คือเนี่ยเขาจะรวมอีเวนต์ต่างๆที่เราถ่ายรูปในแต่ละวันมาให้อย่างวันนี้ก็จะมีรูปประมาณนี้นะคะนี่นุ๊กนิกถ่ายเล่นมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมันก็จะมีให้เราดูแบบนี้เหมือนเป็นไทม์ไลน์ย้อนหลังให้เราดูว่าในแต่ละวันเราทำอะไรไปบ้างอันนี้ดีมากเลยนะคะต่อมาก็คือเมนูผู้คนและสัตว์เลี้ยงตรงนี้ก็จะจำแนกใบหน้าให้เราอย่างอันนี้นะคะก็จะมีแยกคนให้แล้วก็มีน้องหมาน้องแมวถ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วมีรูปในเครื่องเยอะเขาก็จะจำแนกมาไว้ให้ในอัลบั้มวันนี้นะต่อมานะคะคอลเลกชันที่ปักหมุดอันนี้เรากดแก้ไขได้ว่าอยากให้เขาแสดงอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่ผู้คนสัตว์เลี้ยงทริปความทรงจำเซลฟี่ก็คือภาพเซลฟี่รายการที่ซ่อนอยู่รายการนำเข้าอันนี้เลือกได้ไม่อยากให้แสดงอะไรก็เอาออกไปจากตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เพิ่มอันที่เราอยากให้มีมาเราก็จะเจอกับเมนูลัดที่อยู่ตรงนี้ที่เราปักหมุดเอาไว้อย่างรายการโปรดอันนี้มีให้เราดูอยู่แล้วนะคะหรือว่าเมื่อกี้นุ๊กนิกเพิ่มอะไรมานะรูปเซลฟี่ใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะรวมรูปเซลฟี่ทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องมาให้เราดูในอัลบั้มนี้เลยและนี่เป็นเมนูความทรงจำนะคะก็จะอิงจากอีเวนต์หรือว่าสถานที่ที่เราไปอันนี้เป็นความทรงจำในการทำอาหารนะคะก็จะมีรูปแบบนี้ขึ้นมาหรือว่านุ๊กนิกอยู่ที่เซ็นทรัลก็จะขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้นะคะนี่ท่องราตรีที่อำเภอเมืองเชียงใหม่สามารถดูได้นะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรูปถ่ายที่มาจากตอนกลางคืนที่เราออกไปเที่ยวกลางคืนกันนะคะเนี่ยก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้นะคะคือเขาฉลาดมากเลยนะต่อมาเป็นความทรงจำเกี่ยวกับทริปการท่องเที่ยวนะอันนี้เขาน่าจะสแกนอยู่เพิ่งอัพมาเมื่อกี้ก็เลยยังไม่มีจริงๆตรงนี้มีรูปภาพจากทริปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ก็เป็นรูปภาพแนะนำนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะเป็นอีกเมนูนึงที่น่าสนใจก็คือประเภทสื่อค่ะทุกคนก็จะมีแยกให้วิดีโอภาพเซลฟี่ไลฟ์โฟโต้ภาพถ่ายบุคคลนะคะนี่เลื่อนมาด้านซ้ายก็จะมีเนี่ยถ้าเราถ่ายด้วยโหมดภาพยนตร์ก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะคะหรือว่าทุกคนอยากดูเฉพาะภาพถ่ายหน้าจอที่เราแคปจอไว้เนี่ยก็เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะมีรายการอื่นๆอีกนะรายการที่ซ่อนอยู่รายการที่ลบคือมันจะเรียงลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วก็พยายามใส่เมนูให้มันดูใช้งานง่ายกว่าเวอร์ชั่นเดิมถ้าเราใช้จนชินแล้วแน่นอนว่าทุกคนอ่ะอาจจะชอบนู่นนี่ก็เริ่มชอบมันแล้วนะคะเนี่ยนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราเลือกดูภาพที่อยู่บนนี้นะคะคอรูเซลเนี่ยเราปัดมือลงมาตรงนี้นะแล้วเราก็จะเจอตรงนี้เครื่องหมายขึ้นลงเรากดไปนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาแสดงอะไรบ้างอย่างอยากให้แสดงเฉพาะคลังส่วนตัวก็เลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกใช้เป็นฟิลเตอร์ก็ได้นะแสดงเฉพาะรายการโปรดให้หน่อยได้ไหมแล้วก็คลิกตรงนี้ก็จะมีแต่รายการโปรดที่เรากดหัวใจเอาไว้ขึ้นมาให้เราดูโดยเฉพาะเลยมีการตั้งค่าอีกเล็กน้อยที่อยากให้ทุกคนดูนะคะเรากดที่รูปของเราตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงทุกคนนี่ตัวเลือกมุมมองนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้รูปที่อยู่ในอัลบั้มของเรามันโชว์แสดงการดุ๊กดิ๊กหรือว่าเคลื่อนไหวนะคะเราปิดตรงนี้ไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบรูปภาพ HDR นะคะเราแบบเห็นแล้วมันแบบไม่สบายตานะคะปิดตรงนี้นะคะดู HDR แบบเต็มเราก็จะสามารถดูรูปภาพได้อย่างสบายใจแบบนี้นะคะ
นี่ก็เป็นคร่าวๆสำหรับแอปรูปภาพจริงๆทุกคนมาปรับแต่งเองได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากปรับแต่งเองนะคะอยากให้เมนูไหนมาแสดงก็สามารถปรับแต่งเป็นแต่ละเซกชันได้นะคะตรงนี้อย่างคอลเลกชันปักหมุดก็มาปรับแต่งเองได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานของเราเลยจริงๆนะและนี่ก็เป็นการใช้งานแบบคร่าวๆของแอปรูปภาพแบบใหม่ค่ะต่อไปค่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในแอปข้อความกันบ้างนะคะแอปข้อความเนี่ยจริงๆมีหลายฟีเจอร์นะอยากให้ทุกคนมาลองใช้งานกัน iMessage ก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของห้องแชทในแอปข้อความก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาอันแรกเลยก็คือแท็บแบ็กนะคะทุกคนก็คือการตอบกลับเรากดค้างที่ข้อความของเพื่อนนี่คือแอนิเมชันแท็บแบ็กใหม่นะคะคือไอ้รูปหัวใจกดไลค์หรือว่าอะไรเอ่ยเนี่ยคือเขาจะมีสีสันมาให้ซึ่งก็สวยงามนะคะแบบนี้หรือถ้าใครไม่ชอบแท็บแบ็กที่เขามีให้เราปัดไปด้านซ้ายนะคะเราสามารถใช้เป็นอีโมจิที่อยู่ในเครื่องได้เนี่ยก็ใช้คล้ายๆกับการที่เราเอาอีโมจิไปรีพลายเพื่อนใน DM IG ทุกคนมันจะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการตั้งเวลาในการส่งข้อความในแอปMessage หรือว่าการส่ง iMessage แบบตั้งเวลารอไว้แล้วนะคะลองกดตรงนี้เครื่องหมายบวกค่ะจากนั้นกดที่เมนูนี้ค่ะส่งภายหลังนะคะแล้วเราก็เลือกเวลาให้เสร็จสับว่าจะวันไหนนะคะอย่างอยากส่งวันที่13ตอน9โมงแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่จะส่งไปได้เลยไปเที่ยวกันพอกดส่งไปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นตรงนี้นะคะเป็นกรอบสีฟ้าแบบที่มีขีดๆแบบนี้แปลว่าตอนเนี้ยเราส่งข้อความแบบล่วงหน้าไปแล้วเมื่อถึงวันเวลาที่เราเลือกไว้ก็จะมีการส่งข้อความนี้ไปให้เพื่อนของเราค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะสำหรับการส่งข้อความแบบสนุกมากขึ้นก็คือเวลาเราพิมพ์คำลงไปแล้วเราคุมดำคำที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมาด้านบนใช่ไหมเรากดไปตรงนี้รูปสามเหลี่ยมก็จะเจอกับเมนูใหม่ค่ะทุกคนเอฟเฟคข้อความนะคะกดไปเลยนี่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อความเป็นออกไปในลักษณะไหนอย่างเช่นมีขยายใหญ่เล็กๆเด้งๆหรือว่าระลอกขึ้นหรือว่าจะกระจายหายไปเลยระเบิดหายไปเลยอันนี้แล้วแต่นะคะเดี๋ยวหนูนี่จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันระเบิดแล้วก็กดส่งไปเลยนะคะทีนี้เพื่อนที่ได้รับข้อความของเราเนี่ยคำว่าคิดถึงเนี่ยมันก็จะระเบิดหายไปตามที่เราตั้งไว้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะทำให้การส่งข้อความหรือว่าการเน้นข้อความในแต่ละอันของเราอะสนุกมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นนะคะสำหรับคนอ่านอ๋อมีอีกฟีเจอร์นึงนะคะเกือบลืมเลยสำหรับคนไทยเนี่ยเราสามารถใช้งานการลากนิ้วเพื่อป้อนได้แล้วนะก็คือเป็นการลากนิ้วแบบเร็วๆเพื่อพิมพ์คำที่ต้องการนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่า Slide to Type นะคะก่อนอื่นเราเข้ามาเปิดการตั้งค่าก่อนทุกคนเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วไปที่ทั่วไปค่ะจากนั้นนะเราจะไปที่เมนูแป้นพิมพ์จากนั้นเราก็มาที่เมนูตรงนี้ที่เป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตคำนี้ลากนิ้วเพื่อป้อนนะคะเราสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ทีนี้การลากนิ้วเพื่อป้อนเนี่ยรองรับภาษาไทยแล้วนะปกติเราจะพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ก็คือลากนิ้วเพื่อให้เขาพิมพ์ให้เราเลยแบบไม่ต้องยกนิ้วขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ภาษาไทยสามารถทำได้แล้วเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองพิมพ์คำว่าสวัสดีแบบเร็วๆนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็สามารถจับคำที่เราต้องการจะพิมพ์ให้ได้เดี๋ยวลองคำอื่นนะเห็นไหมทำอะไรอันนี้คือคำที่นุ๊กต้องการจะพิมพ์จริงๆนะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามาและคนไทยสามารถใช้งานได้จริงแล้วสำหรับฟีเจอร์ RCS ที่หลายคนรอคอยนะคะอันนี้ในไทยน่าจะยังใช้งานไม่ได้นะคะแต่ว่าทางต่างประเทศเขาใช้งานได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าในไทยจะอัปเดตมาให้เมื่อไหร่เดี๋ยวมารอดูกันถ้ามีเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังค่ะสำหรับสายซุ่มนะคะบางทีเราก็อาจจะอยากล็อกแอปซ่อนแอปออกไปบ้างไม่ให้คนอื่นมาเห็นอย่างบางคนมาขอเล่นโทรศัพท์เราแล้วเราอยากกุมความลับอันนี้เอาไว้นะคะสามารถล็อกแอปไว้ได้นะคะสำหรับการล็อกแอปเนี่ยเราเลือกแอปที่เราจะล็อกก่อนอย่างเช่นตรงนี้จะล็อกแอปนี้ค่ะเรากดค้างที่ตัวแอปเลยนะก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกที่เมนูต้องใช้ Face ID นะคะนี่คือการล็อกแอปนะแล้วก็คอนเฟิร์มอีกหนึ่งรอบนะคะกดต้องใช้ Face ID แบบนี้ทีนี้เวลาทุกครั้งที่เราจะมาใช้งานแอปนี้จะต้องสแกนด้วย Face ID ของเราค่ะเห็นไหมจะเกิดการสแกน Face ID เกิดขึ้นนะคะถึงจะสามารถเข้ามาใช้แอปนี้ได้นี่คือการล็อกแอปต่อไปก็คือการซ่อนแอปค่ะทุกคน
กดค้างไว้ที่ตัวแอปเหมือนเดิมนะคะแล้วเรากดต้องใช้ Face ID เหมือนเดิมแต่เราจะมาใช้เมนูด้านล่างอันนี้นะคะซ่อนและต้องใช้ Face ID เรากดตรงนี้เลยพอกดซ่อนปุ๊บนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็กดซ่อนแอปตรงนี้ไปเลยแอปก็จะหายไปจากหน้าจอโฮมนะคะแต่ว่าเขาจะไปอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอยู่ที่เมนูคลังแอปตรงนี้นะคะเนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งเขาจะเบลอนะคะเวลาคนเข้ามาดูคลังแอปของเราเขาก็จะไม่รู้แหละว่าเราซ่อนแอปอะไรอยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องกดเข้าไปแล้วก็ใช้ Face ID สแกนนะคะถึงจะเห็นว่าเรากำลังซ่อนแอปอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวค่ะมาพูดถึงแอปใหม่กันบ้างนะคะชื่อแอปว่าแอป Password หรือว่าแอปรหัสผ่านจะเป็นไอคอนรูปกุญแจแบบนี้นะคะพอเรากดเข้ามาในแอปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องสแกน Face ID เพราะว่านี่คือส่วนรวมรหัสผ่านของเราทั้งหมดที่เราเคยล็อกอินไปบน iPhone เครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์นะคะตามพาสคีย์ต่างๆนะคะก็เก็บมาไว้ในนี้รวมถึงรหัสผ่าน Wi-Fi ด้วยทุกคนนี่สามารถเข้ามาดูได้นะคะสมมุติว่าเราจะดูรหัสผ่าน Wi-Fi เนี่ยเข้ามาดูรหัสผ่านแบบง่ายๆได้เลยคัดลอกให้เพื่อนก็ได้หรือว่าจะแสดงเป็น QR Code แล้วให้เพื่อนสแกนก็ได้อันนี้คือข้อดีนะคะของการดูรหัสผ่านนอกจากนี้นะคะเขาจะมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยให้เราที่เมนูนี้นะอย่างบางทีเราใช้รหัสผ่านซ้ำๆกันในหลายๆเว็บไซต์เขาก็จะบอกแล้วว่ารหัสผ่านในเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเว็บไซต์อะไรบ้างนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็ดูรหัสผ่านพาสคีย์ได้ดูรหัสผ่านทั้งหมดตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตามแอปต่างๆก็มาดูได้ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงนะคะทุกคนฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงเนี่ย Apple เขาเพิ่มมาหลายฟีเจอร์เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้สัก 1-2 ฟีเจอร์ละกันเป็นพอน้ำจิ้มนะคะเราเข้ามาที่การช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาที่หน้านี้ค่ะการติดตามดวงตาอันนี้คือฟีเจอร์ใหม่เลยนะสีม่วงตรงนี้นะคะเราสามารถกดเปิดได้อันนี้มันก็จะแทร็กการทำงานของตาเราบางคนนะคะไม่ถนัดที่จะใช้มือในการจ้องที่จอหรือว่ากดที่จอเขาก็จะสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แล้วก็ใช้ตาในการเลื่อนเมนูเอามาค่ะเดี๋ยวเดโมฟีเจอร์นี้ให้ดูนิดนึงนะคะเราเปิดใช้งานฟีเจอร์การติดตามดวงตาก่อนแล้วก็วาง iPhone ไว้ห่างจากหน้าเราประมาณ30เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมองตามจุดสีที่เขาไกด์เรามองตามจุดไปเลยให้ใช้ตานะคะไม่ต้องหันหัวตามนะมองไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาลองใช้งานดูนี่ๆจะเห็นเคอร์เซอร์นะคะเห็นไหมอ้าวนี่ๆๆเห็นไหมคือนุ้งนี้ยังใช้งานไม่ถนัดนะคะก็เลยมันก็จะแบบฟิลประมาณนี้อ่ะนี่มองด้านล่างบ้างอ่ะมองตรงกลางมองด้านล่างคือมันจะมีเคอร์เซอร์อยู่นะทุกคนแต่ว่าใช้ไม่ถนัดสุดๆเลยถ้าใครแบบใช้งานฟีเจอร์นี้เก่งนี่คือเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะมองตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นก็จะมีกรอบขึ้นมาให้เราเป็นไกด์ให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับฟีเจอร์การติดตามดวงตาใช้งานค่อนข้างยากต่อไปเดี๋ยวเราปิดก่อนเราไปดูฟีเจอร์อื่นบ้างดีกว่าค่ะฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงอันที่2ที่อยากแนะนำก็คือฟีเจอร์การแก้การเมารถขณะที่เราใช้งานมือถืออยู่นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มมาจากคอนโทรลเซ็นเตอร์เลยมันคือฟีเจอร์นี้นะคะทุกคนจุดนำสายตาเมื่ออยู่บนรถเดี๋ยวเราเอามาเพิ่มในคอนโทรลเซ็นเตอร์ก่อนแล้วเวลาจะใช้งานเราขึ้นรถปุ๊บนะคะแล้วเราอยากเล่น IG เราทำไงเรากดอันนี้เลยนะคะแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้มันก็จะมีจุดขึ้นมาเห็นไหมทุกคนจุดสีดำๆตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าจำลองการอยู่บนรถเนี่ยถ้าเราขยับแบบนี้นะคะเขาก็จะปรับให้นะคะเป็นการปรับจุดนำสายตาเพื่อให้เราเล่นมือถือบนรถได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นุ้งนิกลองมากับตัวนั่งรถทัวร์จากกำแพงเพชรถึงเชียงใหม่นะคะไม่เมารถเลยแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยอันนี้ใครที่ต้องเดินทางบ่อยแล้วชอบเล่นมือถือบนรถลองเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ดูค่ะฟีเจอร์สุดท้ายที่จะเดโมให้ดูก็คือฟีเจอร์การสั่นตามเพลงซึ่งเป็นการช่วยการเข้าถึงเหมือนกันอันนี้เขาออกแบบมาให้สำหรับคนที่มีปัญหาด้านการฟังค่ะทุกคนบางคนน่ะอยากฟังเพลงแต่ว่าหูเราไม่สามารถได้ยินเสียงได้แต่ว่าเราสามารถใช้การสั่นแทนได้คือฟีเจอร์ Music Haptic นะคะซึ่งจะเป็นภาษาไทยจะอยู่ตรงนี้สั่นตามเพลงทุกคนเราเข้ามาเปิดตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นเขาจะบอกว่าสามารถเล่นเพลงจากแอปไหนได้บ้างเดี๋ยวพาไปเล่นบน Apple Musicเดี๋ยวนูนี้จะลองเปิดเพลง Non Copyright ดูนะคะถ้าเกิดว่าเปิดเพลงฮิตๆเดี๋ยวมันจะบินนะทุกคนอย่างเช่นเพลงนี้
เนี่ยตอนนี้ iPhone ของนุ๊กนิกสั่นอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงสั่นไหมพอเอามือจับอ่ะเราจะได้รับรู้ถึงจังหวะของเพลงเลยเพลงไหนเพลงช้าเขาจะสั่นช้าๆแต่อันนี้น่าจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะตืดนะคะเขาก็เลยสั่นแบบรัวๆแบบนี้เลยนะคะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์นี้จะทำให้แบตเตอรี่ของเราหมดไวไหมแต่ถ้าใครอยากแบบร่วมสัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงแต่มีปัญหาด้านการได้ยินก็ลองใช้งานฟีเจอร์นี้ดูค่ะโหมดเกมบน iOS 18ค่ะทุกคนสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะคะเขาอัปเกรดโหมดเกมบน iOS 18มาให้คือโหมดเกมเนี่ยเวลาที่เรากดเข้าไปในเกมก็จะขึ้นโหมดเกมอยู่ตรงนี้นะคะแปลว่าเนี่ยเขาเปิดโหมดเกมให้แล้วนะและเมื่อเราเปิดนะคะเขาจะมีการไปลดกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลังให้เราซึ่งเมื่อเกิดการลดกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีการเพิ่ม FPS ในระยะยาวในการเล่นเกมให้เรานั่นเองก็คือเล่นเกมลื่นไหลมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนขอเช็คหน้าจอนิดนึงนะคะทุกคนเมื่อกี้รอยนิ้วมือเยอะไปหน่อยโอเคต่อนะคะเมื่อกี้นุ๊กนี่อธิบายว่ามีการลดการทำงานเบื้องหลังให้แล้วก็จะมีเพิ่ม FPS ให้ระหว่างที่เราเล่นเกมนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนน่ะเชื่อมต่อจอยเกมมาเพื่อใช้งานเพื่อเล่นเกมอย่างเช่นเกม AAA แบบนี้นะคะหรือว่าบางคนใส่หูฟังอยู่นะคะเขาจะมีการไปปรับปรุงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธให้มีความหน่วงต่ำลงเพราะฉะนั้นเสียงและภาพก็จะซิงตรงกันมากยิ่งขึ้นนี่คือโหมดเกมใน iOS 18ค่ะมาดูฟีเจอร์ไฟฉายกันค่ะทุกคนไฟฉายบน iOS 18นะคะมีความแตกต่างถ้าเกิดว่าเราใช้งาน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max เนี่ยเราจะสามารถปรับองศาของไฟฉายได้นะคะวิธีการก็คือเรากดตรงนี้นะคะเปิดไฟฉายมาก่อนมันก็จะแสดงขึ้นมาที่เมนูตรงนี้ Dynamic Island นะคะแล้วก็นี่คือลำแสงไฟฉายแบบปกติถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มแสงให้เรานี่ลากมือขึ้นไปแบบนี้นะคะจะเห็นว่าลำแสงมันใหญ่ขึ้นเห็นมั้ยมันสว่างขึ้นนะคะทีนี้เราสามารถปรับองศาได้อันนี้มันเป็นองศาที่กระจายแสงออกไปแต่ถ้าอยากได้องศาที่แบบกระจุกกันอยู่ในอันเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราใช้แบบนี้ลากมือเข้าออกแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะแต่ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทำได้บน iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะสำหรับ iPhone 16เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมเดี๋ยวถ้าใครมี iPhone 16นะลองไปเล่นดูนะสำหรับแอปกล้องบน iOS 18นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูฟีเจอร์แรกกันก่อนเดี๋ยวนุ๊กนี่อ่านหน้าจอให้นะคะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะโอเคตอนนี้นุ๊กนี่มีอ็อบเจกต์หนึ่งอย่างอยู่ตรงนี้ก็คือหงส์ไทยนะคะซึ่งเป็นของตากล้องของเราทีนี้เดี๋ยวพามาดูฟีเจอร์แรกค่ะทุกคนการอัดวิดีโอค่ะเวลาที่เรากดอัดวิดีโอเนี่ยแล้วพอเรากดอัดปุ๊บจะมีปุ่มพอสขึ้นมาตรงนี้คือตอนนี้ iPhone กดพอสวิดีโอได้แล้วนะระหว่างถ่ายอันนี้แบบเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยมานานมากเลยนะคะซึ่งนี่ค่ะนี่คือปุ่มพอสนะคะเป็นสีขาวๆอยู่มุมล่างซ้ายตรงนี้ก็สามารถกดพอสทีนี้เวลาที่พอสอยู่มันก็จะกระพริบแบบนี้นะคะเนี่ย15วินาทีกระพริบอยู่ด้านบนเราสามารถกลับมาถ่ายต่อได้เลยกดปุ่มสีแดงตรงนี้ใหญ่ๆตรงนี้นะคะอันนี้คือการถ่ายต่อเขาก็จะนับเวลาให้เราเลยและถ้าเกิดว่าเราจะหยุดถ่ายก็กดปุ่มเดิมตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะสี่เหลี่ยมที่เราคุ้นเคยเสร็จเรียบร้อยนี่คือวิดีโอที่สามารถพอสได้ระหว่างที่เราถ่ายซึ่งอยู่บน iOS 18ค่ะทุกคนอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะถูกใจอยู่ถัดมาค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอแบบ60เฟรมมานะคะซึ่งก็คือวิดีโอเนี้ยนุ๊กนิกถ่ายเป็นแบบ60เฟรมมาทุกคน60 FPS นะคะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็น30 FPS ทำได้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนเรากดตรงนี้นะคะแก้ไขรูปภาพก่อนทีนี้เราไปที่ตรงนี้รูปนาฬิกาก็จะมีความเร็วการเล่นขึ้นมานะคะ 100% คือ60ที่เราถ่ายมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากลดเป็น30 FPS เราลดเป็น 50% ตรงนี้วิดีโอของเราก็จะเหลือเป็น30 FPS ค่ะลองเปลี่ยนเป็น60สิเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอที่มีความเคลื่อนไหวเยอะๆอย่างตอนเราวิ่งตามเพื่อนแล้วเราถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยก็จะเห็นความชัดเจนนะคะอันนี้บอกไว้เผื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนจาก60เป็น30 FPS สามารถใช้ได้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมี iPhone 16 Series นะคะคุณสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ที่120เฟรมได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็น iPhone 16ก็จะมีตัวเลือก120เฟรมขึ้นมาให้คุณเลือกค่ะอีกอย่างนึงค่ะทุกคนแถมให้นะเวลาที่เราจะเปิดปิดแฟลชเวลาถ่ายรูปกลางคืนนะบางทีก็อยากเปิดบางทีก็อยากปิดใช่ไหมวิธีการนะคะเราสามารถกดค้างได้ตรงนี้เลยกดค้างที่เครื่องหมายแฟลชตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าเราจะเปิดอัตโนมัติหรือว่าปิดแฟลชนะคะสามารถเลือกได้ตรงนี้ถ้าเปิดก็กดเปิดตรงนี้
แล้วก็กดปิดอีกหนึ่งทีนะคะนี่คือการใช้แฟลชบนแอปกล้องใน iOS 18กดค้างค่ะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะเปิดหรือว่าจะอัตโนมัติไว้อีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะสำหรับแอปกล้องนะคะอันนี้เราสามารถอัดวิดีโอระหว่างที่เราเปิดเพลงได้แล้วสมมติว่าใครนะคะอยากแบบว่าอัดวิดีโอไปด้วยแล้วให้มีเพลงคลอไปด้วยโดยที่ไม่ต้องไปตัดต่อเองทีหลังนะคะสามารถเปิดเพลงได้บนแอป Apple Music เลยนะคะอันนี้นุ้ยจะเปิดเป็นเพลง NCS นะคะจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะแล้วต่อมาเราก็เปิดแอปกล้องแล้วก็กดถ่ายวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะกดถ่ายนะเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันว่าระหว่างที่เปิดเพลงอัดวิดีโอด้วยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรเรามาดูวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้พร้อมกับการอัดเพลงไปกันค่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันว่าระหว่างที่เปิดเพลงอัดวิดีโอด้วยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรสำหรับฟีเจอร์นี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรก็เหมาะกับคนที่ขี้เกียจไปตัดคลิปที่หลังอันนี้สามารถใช้เป็นทางลัดได้ค่ะสำหรับ iOS 18นะคะที่เราได้ใช้งานกันณตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการปล่อย Apple Intelligence มาให้เราได้ใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอกันไปก่อนในตอนเนี้ยอาจจะเป็นเบต้า2หรือว่าเบต้าอื่นนะคะทางสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นจะได้ใช้กันก่อนและในปีหน้าค่ะปี2025ก็ยังไม่มีรายชื่อประเทศไทยว่าจะได้ใช้งาน Apple Intelligence นะคะอันนี้รอกันนิดนึงนะคะอดใจรอนิดหน่อยจริงๆแล้วนุ้ยนี่ก็อยากเล่นให้ทุกคนดูนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันยังใช้งานไม่ได้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Apple Intelligence ในตอนนี้นะคะเตรียมกันไว้ก่อนเลยก็คือ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max รวมถึง iPhone 16 Series ทุกรุ่นสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้นะคะส่วน iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 18ก็จะเป็นตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยดูฟีเจอร์ต่างๆไปแล้วพร้อมทั้งการใช้งานแบบละเอียดทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับ iOS 18ในเบต้านี้นะคะสำหรับใครที่รอใช้งานฟีเจอร์อื่นๆที่ Apple ยังไม่ได้ปล่อยให้เราได้ใช้งานในประเทศไทยเดี๋ยวอดใจรอกันอีกหน่อยน่าจะมีการทยอยปล่อยมาให้เราได้ใช้งานในเบต้าอื่นๆค่ะและนี่ก็เป็น iOS 18ตัวเต็มที่ทุกคนรอคอยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะCan you carry me when I'm losing my mind? Can you hold me if I'm hazy blue? Can you help me? Can you help me?